ผมนายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคเพื่อไทยขอบพระคุณท่านประธานสภาที่โอกาสผมมาอภิปรายขอบคุณพรรคเพื่อไทยแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่จัดแบ่งเวลาให้ผมได้มีโอกาสมาแสดงความเห็นผมได้ฟังมาตลอดนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งผมมีมุมมองที่แตกต่างนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาเพิ่มเติมนะครับในการที่รัฐบาลจะขอออกพ.ร.ก.กู้เงินในครั้งนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลกันโรคระบาดโควิด-19 ไม่ให้เข้าประเทศไทยไม่ได้จึงต้องออกกฎระเบียบต่างๆรวมถึงออกพ.ร.ก.ซึ่งเหมือนเป็นยาแรงเพราะเป็นการจำกัดสิทธิประชาชนให้อยู่ในคำสั่งที่รัฐบาลกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับมุมมองผมเราตั้งศูนย์บริหารควบคุมโควิดล่าช้านะครับมีข่าวลือมากมายนะครับกว่าจะมีศูนย์นี้ขึ้นไปนะครับทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาครับขอภาพสไลด์ครับรัฐบาลนะครับจัดการปัญหาเรื่องโควิดแบบละหลวมสับสนในวิธีการทำงานหลายอย่างนะครับก่อนที่จะมีศูนย์บริหารคือสบค.ตัวนี้นะครับแล้วปล่อยให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยนะครับติดลมคำว่าละหลวมนะครับในตอนช่วงเกิดโควิดใหม่ๆรัฐบาลไม่กล้านะครับที่จะ ออกระเบียบในการควบคุมกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้เข้ามาต่างประเทศก็ไม่มีวิธีการจะกักตัวอย่างไรดังภาพที่เห็นนะครับมุ่นกันที่สนามบินสุวรรณภูมิมากมายไปหมดกลับบ้านนะครับไม่มีวิธีการควบคุมดูแลที่บ้านถ้ามีคนติดเชื้อแพร่กระจายก็อย่างรวดเร็วการสับสนในวิธีการควบคุมกลุ่มเสี่ยงเวลาเกิดโรคแพร่ระบาดก็หาสถานที่เหมาะสมแก่การควบคุมไม่ได้รัฐบาลต้องสรุปนะครับให้ชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่ปล่อยข่าวออกไปว่าอยู่ที่นั่นที่นี่บางครั้งสถานที่ที่บอกไปกระทบกระเทือนอาชีพของเขาเช่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวเพราะกลัวการติดเชื้อเศรษฐกิจติดลบนะครับทำให้ธุรกิจหลายประเภทหยุดนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวนะครับทำให้เกิดความเสียหายตลอดมาครับเราโชคดีนะครับที่คนไทยโชคดีครับที่มีหลักประกันสุขภาพหมายถึง30บาทรักษาทุกโรคนะครับเรามีการแพทย์แล้วก็อสม.บุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือความเสียสละของคนไทยที่เข้าใจนะครับในการบริหารงานทำให้เราควบคุมได้ดีขนาดนี้นะครับความเดือดร้อนปากท้องของประชาชนนะฮะแล้วปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่เกิดจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องขอสภาออกพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านนะครับต้องขออภัยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผมมองแต่ปัญหาครับที่ท่านละเลยไม่ปฏิบัติจนเกิดความเสียหายได้นะครับที่มาของการกู้เงินเกิดโควิด-19 นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารปกติของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีการวางแผนทำให้เรามาเจอปัญหาแบบนี้นะครับต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับการแก้ไขนะครับรัฐบาลควรต้องเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศนั่นคือให้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคจะทำให้ธุรกิจได้ลืมตาปากได้นะครับแล้วก็จ้างงานคนงานก็จะไม่ตกงานครับรัฐบาลต้องเร่งหาแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจเล็กๆนะครับ SME กระทั่งร้านค้าร้านขายก็ตามนะครับต้องมั่นใจได้ว่าทุกคนจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับบางครั้งร้านค้าเล็กๆจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างไรนะครับต้องผ่านกองทุนหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับเพื่อให้เขาได้เยียวยานะครับกับผู้ที่เป็นร้านค้าเล็กๆได้นะครับรัฐบาลต้องกำหนดโครงสร้างพื้นฐานในพ.ร.ก.ที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนในอ่างไม่ใช่เน้นแต่การขุดรอกลำคลองถนนที่สร้างก็ควรเป็นถนนเส้นใหม่นะครับเป็นถนนเส้นใหม่ที่เข้าถึงแหล่งชุมชนไกลๆไม่ใช่ปรับปรุงถนนเดิมที่ยังมีสภาพดีอยู่มันเสียหายแล้วก็ไม่สอดคล้องกับนะครับพ.ร.ก.การกู้เงินฉบับนี้อย่าใช้งบประมาณพ.ร.ก.นี้แบบงบประมาณประจำเพราะเป็นเงินที่กู้จากนะครับประชาชนมาและรัฐบาลท
ถ้าเป็นประจำก็จะเอางบประจำนะครับเข้ามาใส่ในงบประมาณเงินกู้เร่งด่วนนี้ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องการผ่อนปลนระเบียบโควิดนะครับควรผ่อนผันยกตัวอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวนะครับได้รับร้องเรียนว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายควรจะสามารถไปทำงานที่อื่นในจังหวัดตนเองได้นะครับถึงแม้จะเปลี่ยนนายจ้างก็ตามเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยผู้ประกอบการและช่วยแรงงานต่างด้าวนะครับให้มีเงินในช่วงนั้นเพื่อให้สภาเชื่อถือได้ว่าการพรก.ฉบับนี้มีประสิทธิภาพนะครับรัฐบาลควรใจกว้างให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบนะครับซึ่งสภาเองจะมั่นใจได้ว่าเราจะมีประสิทธิภาพในการใช้เงินยกเลิกนะครับในเรื่องพรก.ฉุกเฉินเคอร์ฟิวดังที่เพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรได้พูดถึงตามเหตุผลดังกล่าวนะครับชาวประมงครับรัฐบาลครับชาวประมงเขาฝากถามว่าลูกเรือประมงไทยที่มีชื่อในระบบทะเบียน285เรื่องการขอเข้าออกทะเลของกรมเจ้าท่าที่เสนอไปยังไม่รับการเยียวยาว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ปัจจุบันนี้เจ้าของเรือได้รับแล้วนะครับทำไมเจ้าของเรือได้รับแล้วแต่คนที่มีชื่อเป็นลูกเรือประมงลูกเรือประมงทำไมถึงยังไม่ได้ช่วยตอบด้วยนะครับการลดต้นทุนในช่วงธุรกิจโควิดนี้นะครับอยากให้ช่วยดูแลเรื่องการลดภาษีเงินได้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือภาษีท้องถิ่นเดิมนะครับลดค่าน้ำค่าไฟประชาชนธุรกิจโดยรัฐบาลเอาเงินพ.ร.ก.ที่ขอกู้นี้นะครับไปอุดหนุนให้หน่วยงานดังกล่าวก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับควรเร่งเปิดธุรกิจการค้ากับเพื่อนบ้านที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกับเราก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีนะครับเช่นเปิดด่านชายแดนต่างๆนะครับเช่นด่านสิงห์ขอนที่ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นด่านเปิดใหม่ด่านต่างๆที่อยู่ในรอบๆประเทศไทยนะครับที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับเราเร่งเปิดนะครับมันจะเป็นการทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นครับเรารัฐบาลต้องดูแลเกษตรกรนะครับต้องหาทุนให้พอต้องหาน้ำให้พอปุ๋ยยาราคาต้องถูกนะครับจะสอนทำอะไรก็ควรจะให้ชัดเจนไม่ควรให้สารเคมีเกินไปก็ควรจะเป็นงบที่จะไปแนะนำเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้อาชีพเกษตรกรมีแต่ความมั่นคงครับท่านครับสำคัญที่สุดนะครับควรนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านทรงแนะนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทรงแนะนำให้คนไทยนะครับนำเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองพึ่งพาในประเทศให้มากที่สุดมันจะช่วยเราได้มากในกรณีที่เราเกิดวิกฤตโรคร้ายดังกล่าวนะครับเช่นเรื่องต้องทำเรื่องน้ำให้ดีนะครับถนนหนทางให้ถึงแหล่งกันดารจริงๆอย่าใช้สารเคมีมากๆผมว่ารัฐบาลควรจะนำเรื่องนี้นะครับบรรจุในพ.ร.ก.ด้วยนะครับรัฐบาลต้องมายุทธศาสตร์การใช้เงินพ.ร.ก.ให้ครอบคลุมนะครับใช้แบบยั่งยืนและไม่เกิดการทุจริตเพราะมันเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนครับเสียดายประเทศไทยครับเรามาใช้วิกฤตโอกาส19ในเรื่องวัดเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาวัดความสามารถของรัฐบาลวัดความเป็นผู้นำขนาดนี้แทนที่จะวัดฝีมือการบริหารจากเรื่องเศรษฐกิจปกติที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทำให้เราไม่เห็นฝีมือรัฐบาลโดยแท้จริงแต่ก็หวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาโควิด19นี้ได้ครับสรุปครับท่านประธานครับผมขอสรุปผมนายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบคีรีขันธ์พรรคเพื่อไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมอภิปรายจะเป็นประสบการณ์ที่รัฐบาลต้องไปคิดแล้วก็ระวังและเป็นข้อมูลในการใช้พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านเพราะเรากำลังสร้างหนี้ให้เกิดขึ้นโดยเอาเงินอนาคตมาใช้ถ้าใช้เงินมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นถ้าใช้เงินผิดเหมือนเราจ่ายยาไม่ตรงกับโรคประเทศก็จะมีปัญหาที่แย่ลงไปอีกนะครับทุกธุรกิจทุกคนคือคนไทยได้รับความเสียหายและผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลควรดูแลให้ทั่วถึงครับผมย้ำนะครับรัฐบาลควรดูแลให้ทั่วถึงนะครับและเร่งคิดเปิดเมืองอย่างปลอดภัยให้เร็วที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจได้ฟื้นฟูได้ฟื้นนะครับตัวอยู่อย่างรวดเร็วหวังว่ารัฐบาลจะดูแลแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายมาขอบพระคุณท่านประธานมากครับ